بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدكووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่กำลังรับฟังนะครับในห้องนี้และก็พี่น้องที่กำลังรับชมนะครับอยู่ทางบ้านชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้ชีวิตของเรายืนยาวมีโอกาสที่จะมานั่งฟังเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺที่จะเข้าใกล้สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรายิ่งเรียนรู้เรายิ่งเพิ่มเรายิ่งศึกษาเรายิ่งปฏิบัติถูกต้องเมื่อก่อนเราชีวิตของเราอาจจะปฏิบัติไม่ถูกต้องอาจจะปฏิบัติไม่อะไรฮะไม่ถูกตามสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลได้บอกไว้วันนี้เรายิ่งวันเราก็ยิ่งใกล้สิ่งที่ถูกต้องมากที่สุด วันนี้นะครับเรามาคุยเรื่องที่สิ่งที่เราขาดสิ่งที่เราหายไปในสังคมเรื่องความอดทนนะอัลลอฮ์พี่น้องเห็นไหมฮะบางเนี่ยอาจจะวัยรุ่นหน่อยอาจจะเจอนะคนมันแค่มองกันหน่อยเดียวมันถึงขั้นกับอะไรฮะถึงขั้นกับเสียชีวิตฮะแค่มองหน่อยเดียวมองหน้าตานิดเดียวเองถึงกับเสียชีวิตได้เพราะอะไรครับเราขาดคำว่าอัสซอบรุขาดความอดทนไม่อดทนเลยขับรถบางทีเขาแซงเรานิดนึงอาจจะเบียดเรานิดนึงนะครับอัลลอฮ์นึกว่าเขานั่นเป็นอะไรครับเป็นคนที่มาท้าทายนะขับบี้กันไปขับบี้กันมาเราเห็นไหมลงอะไรครับเมื่อคืนผมดูข่าวนะครับเมื่อคืนขับไล่กันไปไล่กันมาไปลงไอ้หลุมที่เขาขุดไว้อะลงไปตั้งคันเลยอัลลอฮ์เสียชีวิตเพราะอะไรครับขาดความซอบัตขาดความอดทนนี่คือคนที่ไม่มีศาสนาดังนั้นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุนนะเนี้ยเราไม่อยากที่จะให้ลืมเลือนสังคมทุกวันนี้ยิ่งวันนะครับยิ่งอยู่ลำบากนิดนึงนะอัลลอฮ์บางครั้งเนี่ยนะครับเด็กลูกหลานของเราไปเรียนดีๆกลับมานะครับแผลฝากรอยแผลที่ข้างหลังไว้ทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะมันตีฝากมานะมันโมโหเนี่ยคือลูกหลานของเราเนี่ยบางครั้งก็เป็นเด็กดีแหละแต่ว่าบางทีคนอื่นเขาเข้าใจผิดนะอยู่โรงเรียนนี้อยู่สถาบันนี้นะทำให้ลูกหลานของเรานะไปเรียนยากลูกหลานบางคนเนี่ยตอนเช้านี่ออกไปชุดหนึ่งนะหมอกไปถึงโรงเรียนก่อนค่อยเปลี่ยนถึงโรงเรียนก่อนค่อยเปลี่ยนไม่งั้นไอ้บุคคลที่ขาดความซอบัตนะมันจะทำร้ายเราไปเปลี่ยนชุดที่โรงเรียนแต่งชุดธรรมดาไปก่อนพอไปถึงโรงเรียนเขาเปลี่ยนถึงขั้นนั้นก็มีลูกหลานหลายคนมาเล่าให้ผมฟังบอกว่าลูกเขาอยากเรียนแบบนี้แต่ต้องบอกลูกให้บอกว่าต้องทำตัวแบบนี้นะเพราะมีหลายคนไม่เหมือนพวกเราเนี่ยทำดีแล้วพวกเรานะมีความซอบัตมีความซอบัตอย่างน้อยๆหนึ่งในเนี้ยมีแล้วพวกเรามีหนึ่งในเนี้ยมีแล้วหนึ่งในเนี้ยเรามีแล้วดังนั้นซอบัตอัสซอบรูเราดูบนกระดานนิดนึงนะครับว่าอัสซอบรูมีอยู่3ประเภท
การอดทนน่ะมีอยู่3อย่างการอดทนมีอยู่3อย่าง1อัศบรุอัลตออะอดทนที่เป็นผู้ที่เชื่อฟังเป็นบ่าวที่ยึดหยัดอยู่บนศาสนาใช่ไหมฮะรอกีวันนี้ผมมารอกีเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าเอ๊ะกีไม่มาละผมรอกีเหมือนกันเนี่ยผมเพิ่งเริ่มนะเนี่ยรู้ป่ะรอกีคนเดียวเลยเนี่ย นะรอกีคนเดียวเลยเนี่ย อัศบรุอะลาตออดทนที่จะอะไรครับเชื่อฟังคำสอนของศาสนาบางคนน่ะมาเรียนศาสนาเป็นการเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมาอัลลอฮ์แหมใส่หมวกมานะทำเท่นุ่งสรงขี่จักรยานแล้วจักรยานเป็นไรด้วยจักรยานไฟฟ้าด้วยรอนะมาที่นี่นะทำตัวเคร่งจังเลยนะมาจะเข้าสวรรค์คนเดียวไงนี่โดนแซวแล้วใช่ป่ะโดนแซวแล้ววันหลังอาทิตย์หน้าไม่มาแล้วเพราะอะไรครับโดนแซวแต่กีก็ยังทนยังทนอยู่บนการพักอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อดทนยังบนการเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าอดทนอันแรกมีพวกเรานี่อดทนอันแรกมีแล้วเนี่ยอดทนบนการเชื่อฟังยืนหยัดมาเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทนไหมทนเหมือนกันนะนั่งบางทีก็ทนนะทนบางทีก็เอียงบ้างเอ็นบ้างนะครับเอียงซ้ายบ้างเอียงขวาบ้างก็ต้องทนอัลลอฮ์ทนที่จะเรียนรู้สมัยซอฮาบะห์เนี่ยท่านอุมัรอิบนุคอตตอบบอกกับใครครับบอกกับเพื่อนบ้านเนี่ยวันนี้ฉันจะออกไปเรียนรู้ศาสนากับท่านนบีท่านอยู่บ้านนะท่านอยู่บ้านนะฉันจะไปศึกษาศาสนาแล้วเมื่อเวลาฉันกลับมาฉันจะมาคุยให้ท่านฟังพวกเราเอาไปบอกกันบ้างว่าคนที่บ้านโต๊ะบอกว่าบอกมันหลายหัวแล้วมันไม่ฟัง นั่นนั่นนะ เราเนี่ยนี่ท่านอุมัรก็บอกอ่ะเดี๋ยวฉันออกไปแล้วฉันจะกลับมาบอกแล้วพรุ่งนี้ท่านนั้นจะออกท่านให้ท่านไปแล้วฉันจะอยู่บ้านดูแลบ้านทำกิจกรรมที่บ้านท่านไปเรียนรู้กับท่านนบีแล้วก็กลับมาบอกให้ฉันฟังด้วยว่าวันนี้นะที่ท่านออกไปนั้นไปเรียนรู้อะไรมาย่อผมดีนะฮะเวลาวัน ไปฟังศาสนาที่ไหนมาหรือว่าไปนมาศวันศุกร์ไปฟังคุตบะห์ที่ไหนมาจะมาเล่ากับพอกันหลังมักริบจะมาเล่าให้ลูกๆฟังว่าวันเนี้ยที่เมื่อวานเนี่ยเรื่องไปฟังคุตบะห์มาเมื่อกลางวันเนี่ยคนที่ขึ้นคุตบะห์เขาพูดเรื่องอะไรกันอาจจะมาเล่าให้ลูกๆฟังพอหลังมักริบก็ลูกๆก็จะมาแล้วมานั่งล้อมนะพ่อสมัยก่อนเป็นยังไงครับสมัยก่อนก็ไม่มันจะไม่ล้อมได้ไงมีตะเกียงอยู่อันเดียวกลางบ้าน มีตะเกียงอยู่อันเดียวกลางบ้านก็นั่งมามุงก็ปากอายอก็เล่าให้ฟังอัลลอฮ์บรรยากาศแบบนี้มีไหมบ้านเราตอนนี้หายากเนาะนะมันต่างคนต่างคนละมุมนะไปคนละเครื่องนั่งกันดูดีขีดกันไปขีดกันมาอยู่คนละเครื่องแล้วคนละมุมของบ้านแล้วไม่มีแล้วบรรยากาศที่จะอะไรนะมารู้และถามว่าความรักที่จะเกิดขึ้นกันในบ้านมีไหมแบบนี้ยากนะอย่าถอนหายใจผมพอหลายคนมานั่งถอนหายใจพอพูดผมพูดเลยมันเหนื่อยนะผมรู้เลยว่าเออมันลำบากมันยากที่จะทำบรรยากาศแบบนั้นแต่ก็อาจจะมีนะครับสักวันมาคุยกันสักหน่อยนึงวันนี้ให้ลูกคนนี้อ่านอัลกุรอานให้ฟังอาจจะมีสักวันนึงนะครับที่จะเรียนรู้เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะประการแรกอดทนในการเชื่อฟังคำสอนของอัลลอฮ์อดทนนะเดี๋ยวได้เวลานมาดหลายคนไม่อดทนนะทิ้งนมาดไม่ยอมนมาดอดทนบนการเชื่อฟังคำสอนของสองอัศบรุอานิลมาซียอัศบรุอดทนที่จะไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเรื่องผิดเรื่องที่ฝ่าฝืนคำสอนของอัลลอฮ์อดทนที่จะไม่ปฏิบัติ
บางคนทนไม่ไหวแวะสักหน่อยก็ยังดีนะสักนิดนึงก็ยังดีนะไม่ได้บางคนผ่านวงเข้าไปบ้างกรึ๊บนึงนะแสดงว่ามีเชื้อเหมือนกันนะมีเชื้อแสดงว่ามีเชื้อบ้างแสดงว่าเคยบ้างนะเอานี่ดิโอ้โหเป็นพี่น้องกันอย่างดีนะรอพอเรื่องแบบนี้เป็นพี่น้องกันอย่างดีเลยนะแบ่งมีการแบ่งปันด้วยนะเนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรฮะมีความเป็นอะไรฮะเป็นพี่น้องกันมีความแบ่งปันกันด้วยเนี่ยแก้วนึงเอ้ยจะกลับแล้วเอาสักแก้วนึงนั่นแหละเนี่ยแต่เราไม่ทำเห็นในสิ่งที่ผิดเราไม่ปฏิบัติเห็นสิ่งที่ไม่ถูกเราหนีห่างนะเหมือนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่านะครับวะอิซามัรรูบิลลัฆวิมัรรูกิรอมาต้องให้เป็นแบบนี้เมื่อเวลาผ่านในเรื่องที่ไม่ดีแต่ผ่านไปด้วยกับสิ่งที่มีเกียรติผ่านไปอย่างมีเกียรติไม่ใช่แวะทางนิดนึงก็ยังดีไม่ใช่ผ่านไปอย่างมีเกียรติไม่เอาเนี่ยเขาเรียกว่าอดทนที่จะไม่ประพฤติในสิ่งที่ผิดแต่เราส่วนใหญ่นึกถึงอันสุดท้ายอย่างเดียวเลยอัสซอบรุอะลัลอะซาอดทนในเรื่องอะไรครับต่อบททดสอบแปลอย่างนั้นก็แล้วกันอะซาก็คืออดทนต่อสิ่งที่ไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บนะครับหรือนะครับเรื่องอะไรฮะเครือญาติเป็นอย่างนั้นประสบสิ่งที่ไม่ดีประสบอุบัติภัยหรือว่าประสบอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเราคิดอยู่ว่าแต่เราต้องอดทนอดทนนะฮะยังไงครับอดทนที่จะไม่ตีโพยตีพายไม่ใช่ด่าคนนั้นว่าคนนี้นะครับหรือว่าโทษคนนั้นไปแล้วนะแล้วค่อยบอกว่าฉันอดทนแล้วบอกเนี่ยขนาดฉันอดทนนะเนี่ยถ้าไม่อดทนนะเองโดนน่วมกันนี่นะนี่บางคนมีอย่างนี้นะนะทำฉันไม่อดทนนะโดนมากกว่านี่นะไหนบอกว่าอดทนไม่ได้อดทนเลยคนจะบอกพอเวลาเจอในสิ่งที่ไม่ดีขอโทษนะด่าออกไปแล้วว่าออกไปแล้วประณามคนนั้นแล้วว่าคนนี้แล้วถือว่าไม่เป็นคนที่อดทนแล้วมาบอกว่าเนี่ยฉันอดทนแล้วนะทำไมอดทนนะโดนเยอะกันนี่นะไม่ใช่การอดทนนั่นก็คือวินาทีแรกที่เกิดเหตุการณ์มุซอดิรตุลอัมวินาทีแรกที่เกิดเหตุการณ์ฉันอดทนแล้วก็กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูญเราเป็นศิษย์ของอัลเลาะห์และเราจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเรื่องอะไรไม่ใช่อินนาลิลลาฮิก็คือคนตายนะนะเราคิดถึงคนตายอย่างเดียวเวลาอินนาลิลลาฮิอ่ะเรามาดูทีนี้เราเรียนถึง3อย่างความอดทนฮะรู้จักไปเลยนะครับ3อย่างที่นักวิชาการก็ได้แบ่งไว้ใหญ่ๆที่อยู่รวบรวมนะครับนักวิชาการแบ่งไว้นะนะใหญ่ๆที่สามารถที่จะรวมไว้ว่าการอดทนมีดังต่อไปนี้3ประการ1อดทนบนการเป็นบ่าวที่ดี2อดทนที่จะไม่ประพฤติผิด3อดทนต่อสิ่งที่มาประสบนะ3ข้อนะเราโดนทุกข้อแหละแต่ที่เรานึกนะคือนึกถึงข้อสุดท้ายว่าเมื่อเราเกิดเหตุการณ์หรือว่าเราประสบสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นแหละเราคิดว่านี่คือการอดทนทีนี้นะครับเรามาดูอายะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้กล่าวไว้นะครับในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่200นะครับอัลเลาะห์กล่าวว่าไงครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามานุสบิรูวะซอบิรูวะรอบิตูนี่อัลเลาะห์เรียกผู้ศรัทธาว่าโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงอดทนเรียกร้องให้อดทนนะอิสบิรูพวกท่านทั้งหลายจงอดทนวะซอบิรูและจงเอาชนะนะครับข้าศึก
วรอบิตูและจงทำการต่อสู้อย่างนะครับอย่างไม่ทิ้งไปไหนนี่อัลลอฮฺสุบตะลาให้เรานั้นอดทนฮะอดทนและอัลลอฮฺสุบตะลาจะทดสอบเราอะไรบ้างที่เรานั้นจะต้องอดทนอัลลอฮฺบอกไว้ไงครับวะลานับลูอันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัลจูอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอัมฟุซวัสซะมะรอตวะบัชชิริศซอบิรีนالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ถ้าเราไปเปิดซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับอายะห์ที่155ถึง157เนี่ยเราก็จะนะเจอตรงนี้นะครับว่าอัลเลาะห์ได้บอกว่าเราจะทดสอบพวกท่านบางประการทดสอบเรื่องอะไรครับเรื่องความหวาดกลัวอ๋อกลัวที่จะอะไรฮะเกิดอุบัติเหตุกลัวที่หลานจะเป็นนั่นกลัวที่ลูกจะเป็นนี่กลัวเยอะแยะสารพัดกลัวให้เรากลัวกลัวที่ลูกจะสอบไม่ติดกลัวที่ลูกจะสมัครงานไม่ได้กลัวเยอะแยะมากมายนะครับเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์วัลจูนะครับเกี่ยวกับเรื่องความหิวโหยนะวะนักซิมินัลอัมวาลหรือว่าทดสอบเรื่องทรัพย์สินวัลอัมหรือทดสอบเกี่ยวกับนะครับร่างกายของเราชีวิตของเราให้ลูกเรานะโดนรถชนอุบัติเหตุนะครับต้องเสียขาเสียแขนหรือให้เสียชีวิตเนี่ยวัตมารอดหรือเกี่ยวกับเรื่องบางคนแปลว่าผลไม้แต่มารอดในที่นี้หมายถึงพืชไร่ต่างๆนะครับพืชไร่ต่างๆที่เราปลูกข้าวปลูกปีนี้อัลลอฮ์ให้ข้าวข้าวต้นข้าวเยอะมากกว่ารวงข้าวต้นข้าวเยอะนะแต่รวงข้าวมันน้อยนะก็เก็บเกี่ยวได้น้อยนะต้นข้าวมันเยอะกว่าอัลลอฮ์อาจจะหรือว่าเนี่ยยุคนี้อะไรนะทุเรียนทุเรียนออกเลยใช่ไหมอาจจะปีนี้ทุเรียนอาจจะออกได้เยอะบางครั้งอาจจะออกได้น้อยทั้งเยอะและก็น้อยเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์เหมือนกันถ้าน้อยมีน้อยปุ๊บเราขายราคาสูงริ้วๆไหมหรือถ้าเยอะมากมายนะครับเราอะไรครับกดราคาเขาไหมมันก็มีเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบเราดังนั้นอัลลอฮ์ก็จึงบอกกับพวกเรานะครับว่าวะบัชชิริศซอบิรีนเป็นการแจ้งข่าวดีกับบุคคลที่อะไรครับมีความอดทนเมื่อถูกทดสอบเขามีความอดทนน่ะนะอิซาอัศอบะตุมมุซีบะตุมกอลูและอายะห์ต่อจากนี้ไปเมื่อเขาประสบต่อสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเขาจะกล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนไม่ว่าเราจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่สบายอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนเดินเหยียบน้ําอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนเดินสะดุดนะครับปากประตูเมื่อเช้าเนี่ยก่อนจะออกมาเดินเตะอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนนะใช้คํานี้นะครับถือว่าเป็นมุซีบะห์ทั้งหมดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกนะครับในซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่10ว่าอินนามายุวัฟฟัสซอบิรูนอัจรอฮุมบิฆอยริฮิซับแท้จริงบรรดาผู้ที่อดทนนั้นน่ะจะได้รับผลตอบแทนนะครับของพวกเขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์บิฆอยริฮิซับโดยที่เขานั้นน่ะไม่สามารถจะมานั่งนับได้วันนึงได้เท่าไหร่นะบางนับได้ไหมวันหนึ่งได้เท่าไหร่ริสกีของอัลลอฮ์ที่ให้นะนับได้ไหมไม่ได้มันเยอะเหลือเกินมันเยอะเหลือเกินเนี่ยอัลลอฮ์ให้เรามากมายถามว่าเราเป็นบ่าวที่อดทนบนการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไหมต้องอดทนนะอดทนเพื่อการอิบาดะห์ดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าอิสตัยนูบิสซอบริวัสซอลาพวกท่านทั้งหลายนะครับ
จงขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ด้วยกับความอดทนอดทนไหมขอเนี่ยต้องอดทนนะบางคนไม่อดทนเลยอัลลอฮ์ขอมาตั้งนานแล้วขอมาตั้งนานแล้วไม่ได้สักทีเนี่ยมาเพราะอะไรครับเพราะเราไม่อดทนวัสลาและก็ดำรงการนมาดอินนัลลอฮะมะอัศอบิรินแท้จริงอัลลอฮ์จะอยู่กับซอบิรินกี่ไม่ได้ชื่อซอบิรินใช่ไหมกี่ชื่ออะไรครับฮัจญีอะไรนะซอลิฮีนรอไม่ได้ชื่อซอบิรินเขาบอกว่าจงอยู่กับคนที่ชื่อซอบิรินไม่ใช่นะอายะนี้ซอบิรินในที่นี้ว่าแปลว่าผู้บรรดาผู้ที่อดทนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนดังนั้น ความอดทนเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกกับพวกเราผมจะยกตัวอย่างหะดีษตัวนี้อยู่เป็นประจำนะครับหะดีษตัวนี้อยู่เป็นประจำท่านนบีบอกว่ายังไงครับอาจะบัลลีอัมริลมุมินฉันประหลาดใจกับอะไรครับแปลกใจกับชีวิตผู้ศรัทธาอินนาอัมรุฮูกุลลูฮูคอยร์แท้จริงเรื่องราวกิจการต่างๆของผู้ศรัทธาถ้าเป็นผู้ศรัทธาแล้วดีหมดถ้าเป็นผู้ศรัทธาดีหมดวะไลซะซาลิกะลิอะฮาดิอิลลัลลิลมุมินมันจะไม่เกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งทั่วไปไม่ใช่ยกเว้นผู้ศรัทธาอย่างเดียวที่จะได้รับความประหลาดใจของท่านนบีตรงนี้อินอัซอบัตฮูซะรอชะกะรอเมื่อผู้ศรัทธานั้นน่ะได้ประสบกับสิ่งที่ดีๆเขาขอบคุณขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฟะกานะคอยรัลละและเนี่ยแหละคือสิ่งที่ประเสริฐสำหรับเขาแล้ววะอินอะซอบะฮุดดอรอและถ้าหากว่าเขาประสบแต่สิ่งที่ไม่ดีซอบะรอเขาอดทนเราทำตามแบบนบีไหมอยากให้นบีประทับใจไหมถ้าอยากให้นบีประทับใจต้องทำแบบนี้ได้ดีขอบคุณได้ไม่ดีอดทนฟะกานะคอยรอนละนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาแล้วดังนั้นพี่น้องครับอยากที่จะให้พวกเรานั้นได้ดูนะครับชีวประวัติที่น่าอะไรครับน่าฟังสักประวัติหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่แสดงถึงความอดทนอย่างยิ่งที่ทำให้เราได้คิดโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราบอกว่าจงไปพิจารณาดูเรื่องราวของท่านนบีอายูบอะลัยฮิสสลามดูสิท่านนบีอายูบเป็นยังไงฮะท่านนบีอายูบนะครับได้ถูกทดสอบต่ออัลลอฮ์ซุบจากอัลลอฮ์ซุบะตะลาและท่านนั้นนะครับได้มีความอดทนอย่างหนักแน่นนะครับท่านนบีอายูบเป็นนบีนะครับท่านหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงแต่งตั้งมาแล้วท่านนบีอายุบเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ในอัลกุรอานได้กล่าวถึงนะครับชื่อของท่านนบีอายุบเพื่อยกเป็นอุทาหรณ์ให้กับชนอนุชนรุ่นหลังที่ได้พูดเกี่ยวกับความอดทนเดิมทีท่านนบีอายุบเนี่ยมีสืบเชื้อสายจากลูกหลานของท่านนบีอะไรครับนบียูซุฟใช่ไหมฮะเป็นลูกหลานนะครับสืบเชื้อสายจากลูกหลานของนบียูซุฟซึ่งได้สมรสกับภรรยาที่อัลลอฮ์ภรรยาที่มีจิตใจดีงามเดี๋ยวดูนะครับภรรยาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีจิตใจดีงามแบบเนี้ยหลายๆคนที่เป็นภรรยานะครับเมื่อสามีได้เกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นภรรยาบางคนเป็นยังไงครับทิ้งเลยอาจารย์ถามว่าแล้วก็อยู่กับใครเนี่ยอยู่กับลูกแล้วภรรยาไปไหนล่ะ
ภรรยาเนี่ยไปแล้วเนี่ยฉันเป็นแบบเนี้ยภรรยาไปเลยทิ้งไปเลยฮัลโหลผมไปถามโอ้หน้าเศร้าโศกนะบางทีตรงกันข้ามเนี่ยภรรยาประสบแต่สิ่งเนี้ยสามีทิ้งไปฮัลโหลเพราะผมทำงานอยู่กับอะไรครับเด็กกำพร้าและคนยากจนเนี่ยไปดูเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นซึ่งนะภรรยาของท่านนบีอัยยูบเนี่ยเป็นคู่ชีวิตนะครับที่มีความอดทนนะครับอยู่กับท่านนบีนะครับซึ่งท่านนบีอัยยูบอยู่ที่เมืองหนึ่งที่ชื่อว่าฮูรันนะครับซึ่งเป็นเมืองหนุนที่อยู่ในแถบยุคแถบของประเทศซีเรียนะซึ่งด้านตอนเหนือนะครับของประเทศจอร์แดนซึ่งในช่วงแรกนะครับทั้งคู่มีครอบครัวอย่างมีความสุขอย่างมากมีพื้นดินที่ใหญ่โตปลูกผักปลูกหญ้าผลผลิตนี้มาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลยมีฝูงสัตว์ที่เลี้ยงเต็มไปหมดเลยแล้วก็ถามว่าเนี่ยของใครเนี่ยของนบีอายุบทั้งนั้นนะของท่านนบีอายุบทั้งนั้นสัตว์ไม่จะเลี้ยงหลายชนิดเลยไม่ว่าฝูงวัวฝูงแพะฝูงแกะฝูงอูฐเยอะแยะมากมายหลายหมื่นหลายพันตัวนะครับเต็มท้องทุ่งไปหมดและยิ่งไปกว่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกตำแหน่งที่สูงให้กับท่านนบีอายุบนั่นก็คือการที่เป็นนบีที่มาสอนศาสนาของอัลลอฮฺนะครับให้กับบุคคลดังนั้นท่านนบีอายุบจึงไม่เป็นบุคคลที่ขี้หวงไม่หวงเลยใครมาขออะไรเอาอยากได้สัตว์เอาไปนะครับอยากได้ตรงนั้นความสะดวกตรงนั้นอยากได้ทำตรงนี้เอาไปท่านนั้นน่ะแบ่งปันนะครับบุคคลรอบข้างอย่างทั่วถึงใครลำบากมาพูดง่ายๆใครลำบากมาเนี่ยท่านนบีอายุบช่วยหมดดังนั้นเขาไม่สามารถที่จะมองรู้ว่าจะทนผู้ยากไร้นะครับที่จะมีความหิวโหยโดยการที่ท่านจะเป็นบุคคลที่เอื้อเฟื้อนะครับและทุกครั้งที่ท่านนบีอายุบจะรับประทานอาหารน่ะต้องมีผู้ที่ยากจนเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นคนกำพร้าเนี่ยมาร่วมรับประทานอาหารกับท่านด้วยเสมอนี่คือชีวิตของท่านเป็นแบบนี้แต่เราอะเป็นยังไงนะเอาแต่กินกับของเราอย่างเดียวแหละมาไม่มีการแบ่งใครหลายๆคนแบบนี้นะครับดังนั้นท่านนบีอายุบก็จึงดูแลเอาใจใส่ต่ออะไรครับต่อทุ่งนานะครับคนรับใช้ก็ดูแลนะครับคนงานก็ต่างดูแลพื้นที่พื้นไร่ภรรยาก็ดูแลคนงานนะครับทำอาหารให้กินนะครับลูกๆของท่านนบีอายุบก็ไปแบกอะไรครับไปเอาของมานะครับเพื่อที่จะมาเป็นอาหารให้กับอะไรครับกับผู้กับสิงสาราสัตว์แล้วก็ลูกๆเมื่อได้อะไรครับได้ของได้อะไรแล้วก็แบกของอะไรเนี่ยไปให้แบ่งนะครับไปตามหาคนที่ยากไร้เอาของนะไปช่วยเหลือคนที่ยากไร้อยู่ตามหมู่บ้านนี่คือชีวิตของท่านนบีอายุบและลูกหลานของท่านนบีอายุบไม่มีการถือตัวไม่มีการยิงทนงนะครับถึงแม้ว่าอะไรครับทรัพย์สินเงินทองในยุคนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าใครร่ำรวยที่สุดนั่นก็คือนั่นแหละในยุคนั้นท่านนบีอายุบร่ำรวยนะครับร่ำรวยแต่ว่าท่านร่ำรวยโดยที่ไม่ถือตัวไม่ยิงเอาสิ่งของไปแจกนะครับทุกคนนะครับอยู่ในความราบรื่นและก็ได้ทำการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทิ้งในการที่จะเมื่อตัวเองได้ดีไม่ลืมตัวฮะขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกหลานอยู่ยังมีความสุขนะลูกหลานอยู่ยังมีความสุขนะครับ
ในรายงานบอกว่าท่านนบีอายุบนะครับมีลูก14คนเยอะไหมอัลลอฮ์เยอะนะผู้ชาย7คนผู้หญิง7คนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ของผมครอบครัวผมเนี่ยตระกูลผมเนี่ยแค่10คนเองแค่10คนเองใครมีมากกว่านี้ไหมมีไหมมากกว่านี้ไหมไม่มีนะนี่นบีอายุบ14คนอัลลอฮ์ให้นะริสกีเพิ่มพูนนะฮะแต่บางคนนี่ริสกีดีๆนะฮะให้ลูกเยอะนะริสกีดีอัลลอฮ์สงสารคนบางคนแต่งงานมาตั้งหลาย10ปีแล้วไม่มีลูกนะครับคนมีลูกเนี่ยครับผมบอกกับหลายคนแล้วพวกคุณเนี่ยลำบากเหนื่อยยากแต่มีความสุขจริงไหมคนที่มีลูกเหนื่อยไหมอัลลอฮ์เหนื่อยแทบขาดใจดึกดึกดื่นต้องตื่นมานะครับเอานมให้ลูกกินตื่นมาเอาไปล้างก้นตื่นมาเอาเปลี่ยนแพมเพิร์สอัลลอฮ์นี่คือสภาพของคนที่มีลูกแต่นะแต่ว่าอะไรครับแต่มีความสุขดีใจดีใจเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มีความสุขครับเนี่ยความสุขที่อัลลอฮ์ได้ให้นะฮะดังนั้นด้วยกับความดีแบบเนี้ยเกิดขึ้นสิ่งดีๆจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งนะครับมีนะลูกคนงานก็วิ่งหน้าตาตื่นมาหาท่านนบีนะครับบอกโอ้นบีขออัลลอฮ์ครับนะเกิดนะท่านนบีนะเกิดเรื่องแล้วนะท่านนบีถามว่าเกิดอะไรนะครับนบีอายุบก่อเกิดอะไรท่านคนงานก็พูดนะครับว่ามันฆ่าหมดแล้วฆ่าทุกคนที่เป็นเพื่อนๆของผมที่ดูแลฝูงสัตว์นะตลอดจนชาวนานะครับชาวสวนทั้งหมดมันฆ่าหมดจนเลือดนะครับเต็มไปหมดเลยนะทั้งฆ่าทั้งคนฆ่าทั้งสัตว์นะนบีอายุบบอกเกิดอะไรขึ้นบอกว่ามีกลุ่มคนมาบุกมาแล้วมาขโมยแล้วก็มาสังหารคนที่เลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆนะครับและได้ยึดนะครับที่เหลือก็เอากลับไปนะเพราะมันพื้นที่ใหญ่โตกว้างขวางนะครับมันเขาเรียกว่าถ้าหากว่าพวกเราก็เป็นพันๆไร่ท่านนบีอายุบกล่าวอยู่คำเดียวเองท่านนบีอายุบบอกว่าเรานั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ก็คือกล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยรอญูนนะครับพอวันต่อมาก็มีสายฟ้าแลบแป๊บลงมาฟ้าผ่านะครับตรงที่ร่างกายนะครับของนบีอายุบนะครับและก็มีชาวนาคนหนึ่งก็โดนสายฟ้าเสื้อผ้านะครับขาดวิ่นนะครับมีสภาพนะครับหน้าเวทนายิ่งชาวนาคนนั้นส่งเสียงร้องนะครับให้นบีอายุบเกิดว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นท่านนบีชายคนนั้นก็บอกว่าไฟลุกไฟฟ้าผ่าลงมาไฟลุกลุกทุกสิ่งทุกอย่างไหม้หมดเลยนะครับแล้วก็ฟ้าเนี่ยนะครับผ่าแล้วไฟลุกสวนที่เราได้ปลูกไร่นะครับได้ปลูกผลหมากรากไม้เนี่ยตายเป็นเท่าทานเลยอัลลอฮ์กลายเป็นเท่าทานเลยจากที่ท่านมีเลือกสวนไร่นาเป็นร้อยๆพันๆไร่นะมีสัตว์เป็นหมื่นๆพันๆตัวนะตอนนี้สัตว์ไปแล้ว2นะครับเรื่องสวนไร่นาไหม้หมดแล้วไม่เหลือนะครับแม้แต่น้อยนะท่านนบีภรรยาของท่านนบีอายุบว่าโอ้นี่มันเป็นเคราะห์นะครับร้ายอันใดที่เกิดขึ้นกับพวกเราครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อครั้งต่อครั้งที่แล้วนี่อะไรสัตว์หมดแล้วตอนนี้เรื่องสวนไร่นาอีกท่านนบีอายุบก็จึงกล่าวแก่ภรรยาบอกว่านี่เธอจงอดทนนะแม้นะครับว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์นะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ดังนั้นพ
พอพูดแบบนี้ปุ๊บภรรยาของท่านนบีอัยยูบก็เงียบเพราะมันรู้อ่ะด้วยกับความอีมานด้วยกับความศรัทธาเป็นการประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับวันหนึ่งนะครับท่านนบีอัยยูบก็ได้ประกาศกับลูกจ้างและคนรับใช้นะครับที่เหลืออยู่บอกว่าตอนนี้เรานี่ก็แย่แล้วนะเมื่อก่อนมีสัตว์เยอะแยะมากมายแล้วก็มีสวนอะไรเยอะแยะมากมายตอนนี้มันหมดแล้วเขาเรียกว่าหมดตัวแล้วนะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยต้องกระจัดกระจายนะครับไปอยู่ตามครอบครัวไปหางานทำใหม่กันเถอะนะไปหางานทำใหม่กันเถอะเราไม่สามารถที่จะอะไรนะมาเลี้ยงพวกท่านได้แล้วหรือไม่มีงานที่จะให้พวกท่านทำแล้วเพราะมันหมดแล้วและในวันที่3เกิดขึ้นหนักยิ่งกว่าเดิมอีกบรรดาลูกๆนะครับของท่านนบีอายุทั้งชายทั้งหญิงนะ14คนนะขณะที่กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่บ้านก็พังลงมานะความเป็นอยู่ในครอบครัวนะบ้านพังแล้วรับประทานอาหารบ้านพังลงมาทับร่างลูก14คนตายเกลี้ยงเลยอัลลอฮฺอักบัรนะนี่คือการทดสอบของท่านนบีอายุเราโดนแบบนี้เป็นยังไงบ้างหนักไหมหนักนะฮะแล้วถามว่าความเป็นพ่อที่ต้องเสียลูกทั้ง14คนและภรรยาตนเองนะครับที่อยู่ข้างๆก็ยังอยู่เคียงข้างท่านนบีแล้วหลังต่อมานะครับต่อมาท่านนบีอายุบเมื่อวันก่อนที่ร่างกายของท่านถูกฟ้านะครับผ่าใส่นะร่างของท่านนบีนะครับก็เริ่มป่วยมากยิ่งขึ้นป่วยมากยิ่งขึ้นเขาเรียกเป็นโรคอะไรฮะเป็นหนองเป็นอะไรเรียกโรคฝีดาษนะครับดูตามตัวตามหนองนะครับเป็นหนองเน่าไปทั้งตัวนะครับคนเห็นคนก็รังเกียจท่านนบีอายุบก็บอกกับภรรยาสอนกับภรรยาว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะทรงประสงค์จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องยอมจำนนต่อสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบัญชาให้กับเราแม้กระนั้นก็ตามชัยฏอนมาไงครับมายั่วยุว่านบีอายุบนะครับให้เกิดความกลัวให้เกิดการให้มีหัวใจรวนเรเพื่อที่ท่านนบีอายุบเนี่ยนะครับเนี่ยลูกก็ตายหมดแล้วทรัพย์สินก็ไม่เหลือแล้วก็ตัวเองก็ยังป่วยนะท่านทำอะไรอยู่ทำไมท่านเป็นทำตัวเป็นอย่างนี้พยายามที่จะยั่วยุท่านนบีอายุบที่จะไปให้เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนคำสอนของอัลลอฮ์ท่านนบีอายุบนะครับก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการยั่วยุของชัยฏอนและกระทมน้ำลายใส่ชัยฏอนนะครับให้มันหนีนะครับและภรรยาของท่านนบีอายุบก็ทำเช่นเดียวกันทมน้ำลายแล้วก็ขออาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรอญีมขอดุอากับอัลลอฮ์ให้พ้นจากการนะครับรบกวนของชัยฏอนไม่แค่นั้นนะครับสภาพของท่านนบีอายุความเจ็บป่วยของท่านนบีอายุยิ่งหนักเข้าทุกวันยิ่งหนักเข้าทุกวันจนภรรยาต้องออกนอกบ้านเพื่อที่อะไรครับไปรับจ้างชาวบ้านไปรับจ้างชาวบ้านนะครับแถบนั้นแหละแถบที่ท่านอยู่แถบภูรอนที่ท่านอยู่ไปรับจ้างพอได้กลับมานะครับก็มาทำอาหารปิ่นไปแค่วันหนึ่งเท่านั้นทั้งที่เมื่อก่อนนี้อัลลอฮ์มีอะไรครับมีทั้งสัตว์สิงสาราสัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงเยอะแยะมากมายเนื้อเรื่องสวนไร่นาที่ตัวเองมีอยู่นะครับเมื่อก่อนเยอะแยะมากมายตอนนี้ต้องไปรับจ้างชาวบ้านเขาพอหนักเข้าชาวบ้านก็รู้ว่าเนี่ยสามีเนี่ยเป็นภรรยาของท่านนบีอายุบแล้วก็ท่านนบีอายุบเป็นโรคฝีดาษเป็นเน่าเฟะทั้งตัวเลยเนี่ยหน้าขยะแขยงเมื่อคนแถวนั้นรู้ทีนี้ไม่จ้างแล้ว
พราะเนี่ยเขากะนึกว่าอาจจะเป็นโรคจิตให้กับพวกเราก็ได้ก็รู้สึกรังเกียจและก็ไม่จ้างทำไงครับภรรยาก็ทำหน้าที่หางานตามบ้านต่อไปนะครับตามที่บ้านนะหลายๆบ้านหลังๆนี่ไปเคาะประตูบ้านใครที่จะไปรับจ้างเนี่ยเขาก็ไม่เปิดประตูรับแล้ววันหนึ่งนะครับจะสมัยก่อนเขาจะมีเราจะมีอะไรฮะขายเกี่ยวกับเอาผมเนี่ยขายได้ร้านขุบผมเนี่ยสามารถเป็นเปียเป็นจุกพวกนี้เอาไปขายได้นะครับภรรยาของท่านนบีอายุบก็มีอยู่2จุก2อันก็เอาผมมาเนี่ยไปขายเพื่อที่จะแลกซื้อขนมปังเพื่อที่จะมาประทังชีวิตเมื่อกลับมานะนางก็ได้มอบขนมปังแก่สามีเมื่อท่านนบีอายุบทราบเรื่องที่นางทำลงไปด้วยกับการขายเอาผมของตัวเองไปขายท่านนบีก็โกรธมากนบีอายุบโกรธ ท่านนบีอายุบโกรธและจะบอกกับนางนะครับว่าฉันจะเคี่ยนนางเนี่ยสักร้อยครั้งฉันสาบานต่ออัลลอฮ์นะฉันจะเคี่ยนนางเนี่ยในเรื่องนี้เอาไปขมไปขายได้ยังไงฉันจะเคี่ยนเธอสาบานกับอัลลอฮ์บนบานกับอัลลอฮ์เลยว่าจะเคี่ยนเธอร้อยครั้งเพราะอะไรครับด้วยกับความโกรธและไม่อยากให้ภรรยาไปทำแบบนั้นเอาสิ่งที่ตนเองมีอยู่ไปขายนะภรรยาของนบีอายุบนะครับก็ได้ร้องขอต่อท่านหลายครั้งนะครับว่าเมื่อไรจะพ้นสอบถามเมื่อไรจะพ้นการทดสอบอันนี้สักทีเพราะเป็นการทดสอบเกินไปแล้วยาวเกินไปแล้วนะครับเป็นจำนวนเยอะแล้วนะฮะท่านนบีอายุบนะครับก็จึงกล่าวกับนางว่าเรามีชีวิตอยู่บนความสุขที่เรามีของเยอะแยะมากมายมีอะไรครับมีลูกหลาน14คนนะครับมีอะไรครับเลือกสวนไร่นามีอะไรครับคนงานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีอะไรครับมีสิงสาราสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่เต็มไปหมดเลยถามว่าที่เราตอนที่เรามีความสุขอยู่กันแบบนั้นอะจำนวนกี่ปีกี่ปีครับภรรยาได้บอกกับนะแกท่านอบีบอกว่าเป็นระยะเวลา80ปีอัลลอฮ์80ปีเราอยู่บนความสุขบนดังนั้นน่ะ80ปีแล้วท่านอบีก็ถามอ่ะแล้วตอนเนี้ยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันป่วยเนี่ยแล้วก็ให้หมดสิ่งต่างๆทั้งหมดเนี่ยเป็นจำนวนกี่ปีภรรยาก็บอกว่าอะไรแค่18ปี80ปีกับ18ปีนี่หรือจะให้ฉันนะฉันละอายเหลือเกินที่จะร้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉันมีชีวิตอยู่บนความทุกข์น่ะไม่กี่เท่าเอง18ปีเองแต่ที่มีความสุขน่ะเท่าไร80ปีอัลลอฮ์จะให้ฉันขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ยังไงแต่พี่น้องครับเมื่อภรรยาของท่านนบีอายุบได้ขายจุกที่บู่บนศีรษะนะครับของนางไปอีกข้างหนึ่งเขาก็เกิดความกังวลในจิตใจนะครับว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นน่ะฉันน่ะโดนชัยฏอนรบกวนเหน็ดเหนื่อยทุกทรมานนะครับโอ้พระผู้อภิบาลของฉันเลยนะครับว่าพระองค์นั้นน่ะให้ฉันน่ะอยู่บนคุณงามความดีภารกิจทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺก็เรียกกลับคืนไปแล้วหากถ้าเป็นเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขออย่าให้ฉันนะมาไม่ทุกข์ไม่ยาก
เนี่ยเหมือนอย่างก่อนเลยนะครับนี่คือการขอของท่านนบีอายูบฉันโดนยั่วยุจากชัยฏอนฉันก็พ้นมาได้ฉันอะไรครับลำบากเป็นไข้ได้ป่วยลูกหลานฉันเสียชีวิตฉันก็อดทนหลังจากสิ้นนะครับคำขอของท่านนบีอายูบบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนะครับที่ดีๆก็เริ่มกลับมานะครับแล้วท่านนบีอายูบก็เห็นมาลาอิกะห์นะครับท่านหนึ่งลงมาจากท้องฟ้าและก็กล่าวท่านสลามกับท่านนบีอายูบกล่าวว่ายังไงครับแล้วก็พูดว่าคนที่เป็นบ่าวที่ดีที่สุดนั่นก็คือท่านโอ้อายูบเอ๋ยแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากสลามมาถึงท่านด้วยและแน่นอนข้าได้ตอบรับและก็ฝากมาบอกว่าข้าได้ตอบรับการขอของเจ้าแล้วและอัลลอฮฺได้ทรงประทานให้เจ้าซึ่งผลบุญนะของบรรดาผู้ที่อดทนท่านนบีมาลาอิกะห์ก็จงบอกว่าเจ้าจงใช้นะเท้าของเจ้ากระทืบที่ดินเถิดโออายุบและจงอาบน้ำนะครับที่มันผุดเป็นตาน้ำขึ้นมาจากอะไรครับมาจากพื้นดินน่ะและเจ้าก็จงดื่มและก็เจ้าก็จะหายเป็นปกติอัลลอฮ์ให้ท่านนบีอายุบกระทืบไปที่ดินนะย่ำ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 ไปที่ดินแล้วน้ำมันก็จะพุ่งขึ้นมาและเจ้านั้นก็จะเอาอาบร่างกายและก็ดื่มน้ำนะครับนั้นหน้าที่ผุดขึ้นมาแล้วก็จะหายปกติไปด้วยความนะเมตตาของอัลลอฮ์หลังจากนั้นมาลาอิกะห์ก็จากไปท่านนบีอายูบนะครับท่านก็ทำตามนะครับตามที่มาลาอิกะห์นั้นน่ะได้แนะนำร่างกายของตัวเองก็รู้สึกอะไรครับดีขึ้นมาดีขึ้นมาดีขึ้นมาการเจ็บป่วยของท่านนั้นน่ะก็หายไปนะครับก็หายไปความเจ็บปวดความรวดร้าวเมื่อแต่ก่อนนะครับท่านนบีอายุบก็ได้ปลดเปลื้องความนะครับทุกข์ยากต่างๆออกไปจนหมดสิ้นร่างกายก็กลับคืนอยู่ในสภาพดีและปราศจากโรคภัยนะครับเมื่อภรรยานะครับที่ออกไปหาอะไรทำมาหากินข้างนอกนะเพื่อที่จะหามาเลี้ยงท่านนบีอายุบเมื่อภรรยาของท่านนบีอายุบกลับมาที่พักนางก็ประหลาดใจนางก็เริ่มนะครับมองหาสามีนะครับมองหาสามีคนก่อนที่อะไรครับที่เนื้อตัวเน่าเฟะกลิ่นเหม็นนางก็ไม่พบแต่ก็มีชายคนหนึ่งนะครับมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนั่งเขาเรียกบ้านเราเขาเรียกนั่งหน้ายิ้มแป้นอยู่นั่งกลางบ้านใช่ไหมนั่งยิ้มแป้นอยู่กลางบ้านนะด้วยความนะดีใจนางก็จึงเอ่ยถามคนคนนั้นที่นั่งอยู่กลางบ้านน่ะนี่เธอเห็นอายุไหมอายุที่เป็นนบีของอัลลอฮ์น่ะชายผู้นั้นก็บอกดูให้ดีสิฉันนี่แหละคืออายุบนางก็ตอบว่าท่านน่ะหรืออายุบท่านน่ะหรืออายุบไม่ใช่หรอกเพราะสามีของฉันน่ะป่วยแล้วก็อะไรครับเน่าเฟะไปทั้งตัวแล้ววัยน่ะเท่าไหร่80อัพนะ98อย่างน้อย98 80ปีฮะอยู่บนการทำดีและอีก18ปีเป็น90 90กว่าปีแล้วแก่ไหมแก่แล้วชราแล้วนะนบีอายุก็ตอบว่าความเจ็บป่วยนั้นน่ะมาจากอัลลอฮ์ตอนนี้อัลลอฮ์ได้ให้ฉันน่ะจะหายเจ็บป่วยแล้วนะด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านนบีอายุก็ให้ภรรยานั้นนะครับได้อาบน้ำจากตาน้ำที่ผุดขึ้นมาที่ท่านนบีกระทืบลงแล้ว
นางก็เช่นกันก็กลับกลายมาเป็นสาวรุ่นดังเดิมนะครับนะมีร่างกายที่สวยงามเปล่งปังนะครับและมีรายงานนะครับว่าท่านอบีอายุบท่านอบีอายุบอะไรครับตีภรรยาบอกว่าจะตีภรรยาที่เอาอะไรไปขายเอาจุกเอาเปียไปขายนะจะตีกี่ทีตี100ทีดังนั้นอัลลอฮ์ได้บัญชาใช้ให้อะไรครับให้ท่านนบีอายุบเนี่ยไปกำอะไรครับกำหญ้าแห้งที่เยอะๆเนี่ยไปกำหนึ่งกอบมาแล้วก็ตีไปที่ค่อยๆไปที่ใครภรรยาพอหญ้ามันมีเยอะแยะมากมายกำหนึ่งอ่ะร้อยกว่าทีแล้วก็จบกันถือว่าการที่ท่านนบีอายุบได้สาบานไปนะหมดสิ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีอายุบนะครับได้มีลูกเหมือนเดิมอีก14คนเหมือนเดิมอัลลอฮฺให้เรื่องสวนไร่นากลับมาดีเหมือนเดิมให้กิจการต่างๆดีเหมือนเดิมนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ดังนั้นอัลลอฮฺได้บันทึกเรื่องราวของท่านนบีอายุบนะครับแล้วอัลลอฮฺได้บอกกับพวกเราในซูเราะห์อัลอารอฟอายะห์ที่176นะครับบอกว่าให้เจ้านะจงเล่าเรื่องราวเหล่านี้เถิดเพื่อว่าผู้คนพวกเราเนี่ยจะได้ใคร่ควรเล่าเรื่องของท่านนบีอายุบให้พวกคนรุ่นหลังฟังเนี่ยพวกเราจะได้ใคร่ควรกันนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเตือนนะครับเรื่องราวหรือในซูเราะห์อัลอัมบียะห์อายะห์ที่83หรือ84เกี่ยวกับท่านนบีอายุบนะที่เป็นอะไรครับเป็นนะฮะเป็นข้อเตือนใจให้เราได้รับรู้ว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดเหลือเกินสำหรับเรื่องราวของคนที่ศรัทธาแท้จริงเรื่องราวของคนที่ศรัทธาแล้วเขาอดทนนะครับอยู่บนความทุกข์ยากแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ยึดมั่นคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไม่เสื่อมคลายเรามาดูนะครับว่านี่คือชีวิตของท่านนบีอายุบอะลัยฮิสลามเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าได้สักส่วนหนึ่งของนบีอายุบไหมอัลลอฮ์18ปีมีความสุขนะอะไรครับ80แต่ว่าอะไรครับแต่ว่าถูกทดสอบ18ปีเน่าเฟะอยู่อย่างนั้นน่ะตัวเองก็ไปหาอะไรไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ต้องให้ภรรยาไปทำกินไปหาไปรับจ้างมาดูสิสภาพภรรยาทิ้งสามีที่เน่าเฟะไหมไม่ทิ้งอัลลอฮุอักบัรภรรยาเป็นผู้ที่ประเสริฐอย่างมากนี่คือความประเสริฐของภรรยาที่มีความต่ออัตต่ออัลลอฮ์ต่ออัตต่อสามีเชื่อฟังสามีเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหายากนะครับภรรยาแบบนี้ที่ยืนหยัดอยู่บนคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับเราอยากเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อะไรฮะได้บอกตรงนี้ไหมทิ้งท้ายสรุปเรื่องความอดทนว่าสำหรับความอดทนนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้1อัลลอฮฺจะให้อยู่คนที่อดทนอยู่บนศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนความอดทนอัลลอฮ์จะให้ระดับสูงสุดแก่บุคคลนั้นถ้าอดทนระดับอีมานที่สูงสุดคนที่มีความอดทนถือว่ามีความอีมานที่สูงสุดและประการต่อมานะครับหนึ่งแล้วนะประการต่อมาคนที่อดทนน่ะ
จะเป็นบันไดไปสู่ความอะไรครับเป็นบันไดไปสู่ความที่ศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นนะครับ3บุคคลที่อดทนจะได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์3คนอดทนจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่4บุคคลที่อดทนนั้นจะอะไรครับจะถูกลบความผิดให้แก่เขานะครับจะถูกลบความผิดเพราะอัลลอฮฺสุบะและประการสุดท้ายบุคคลที่อดทนนั้นอัลลอฮฺจะอยู่กับเขาบุคคลที่อดทนอัลลอฮฺจะอยู่กับเขาดังนั้นมีเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้บอกพวกเรา5ประการ5ประการนี้1นะครับอัลลอฮฺจะรักเขาและจะอยู่กับเขานะย้อนกลับมานะอัลลอฮฺจะอภัยโทษให้เขา3ย้อนกลับมานะอัลลอฮฺจะเมตตาเขา4อัลลอฮ์นั้นใจเลื่อนระดับความศรัทธาให้แก่เขา5นะครับเขานั้นจะอยู่ในระดับที่สูงสุดของบุคคลที่อีหม่าน5ประการนี้อยากให้เราได้ดังนั้นขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นบุคคลที่ได้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดทนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่กับเราดังนั้นอัลลอฮ์อยู่กับเราแล้วสวรรค์จะกลายเป็นของใครครับคงไม่เป็นของใครนอกจากเป็นของเราดังนั้นขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตของเรานะครับอยู่บนความอดทนอยู่บนการยืนหยัดอยู่บนการพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างต่อเนื่องนะครับอยากที่จะให้เรานั้นเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์และให้เรานั้นเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักอยู่ตลอดกาลนะครับวันนี้ผมก็ต้องนะครับจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์